สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดถุงหมูจำนวนนับ100ถุงถูกนำมาทิ้งกลางทางน้ำเพจ Facebook เจ๊ม้อย V+ ได้โพสต์ภาพเหตุการณ์หลังจากที่มีคนนำถุงหมูเน่าจำนวนกว่า100ถุงมาทิ้งบริเวณทางน้ำพิกัดซอยทางเข้าลานกีฬาบุญพาสันติจังหวัดนครศรีธรรมราชสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของมลพิษทางกลิ่นเพจ Facebookได้โพสต์ข้อความระบุว่าถุงหมูเน่าเป็นร้อยถุงเอามาทิ้งในทางเดินน้ำจิตสำนึกหายไปไหนน่าจะไล่ดูกล้องและเอาผิดให้หลับจำช่วงนี้โรคระบาดก็เยอะฝากระวังด้วยค่ะกราบเธอครับอย่าเห็นแก่ตัวถุงหมูที่เน่าเกือบร้อยถุงปิดทางเดินน้ำในลำรางสาธารณะส่งกลิ่นเหม็นอย่างแรงพิกัดซอยทางเข้าลานกีฬาบุญพาสันติเมืองคอนมีพวกเหล่านี้อยู่อีกเหรอบ่นไปแก้ไปทิ้งให้ถูกที่ร่วมวิถีพัฒนาคลองคนเมืองคอนขณะเดียวกันหลังจากภาพดังกล่าวถูกแชร์ลงไปในโลกออนไลน์ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์การกระทำของคนนำถุงหมูเน่ามาทิ้งลงในทางน้ำดังกล่าวเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ